ฉันยืนตกปลาอยู่ริมตะลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อวันนี้จะได้กินปลาไหมเนี่ยที่รักรถเป็นอะไรหรอรถเสียสตาร์ทไม่ติดน่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันเครื่องไดเกียวล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายจะเย็นที่รักน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์จะว่าไปลูกล้อไม่เห็นตื่นสักทีเลยเนี่ยจะเที่ยงอยู่แล้วนะเนี่ยนั่นน่ะสิเดี๋ยวไปปลุกลูกก่อนนะสงสัยเมื่อคืนเล่นเกมดึกไปหน่อยอ่ะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาตั้มชาแนลกับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA 5เรียลไลฟ์กันแล้วนะครับตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออไหนลองเม้นต์กันบอกหน่อยสิว่าตอนที่เท่าไหร่เอาจริงๆถ้าดูชื่อคลิปก็น่าจะรู้นะว่าตอนที่เท่าไหร่นะแต่ไอคนทำคลิปนี่แหละลืมไปแล้วว่าตอนที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ลูกยังไม่ตื่นเลยนะเที่ยงละปลุกลูกมากินคงกินข้าวก่อนแหมนอนกินบ้านกินเมืองนะจัสตินนี่มันจะเที่ยงแล้วนะลูกยังไม่ตื่นอีกเหรอตื่นแล้วครับแม่เช้าแล้วเหรอครับนี่มันจะเที่ยงแล้วค่ะคุณลูกคุณลูกจะนอนกินบ้านกินเมืองอย่างนี้ไม่ได้นะคะคุณลูกตื่นมากินข้าวเร็วคุณแม่ทำกับข้าวไว้รอแล้วลูกโอ้ผมขอนอนต่ออีกนิดนึงไม่ได้หรอแม่ปิดเทอมทั้งทีผมอยากตื่นสายๆไม่ได้ลูกเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะเร็วลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้โอเคแม่ก็ได้โอ้ยปิดเทอมทั้งทีอยากจะตื่นสายๆสักหน่อยปวดขี้ขอไปขี้ก่อนนะห้องน้ำบ้านเรานี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูสิขนาดนั่งขี้ยังดูวิวได้ด้วยเจ๋งจริงๆเลยจะมีใครแอบดูเราไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่มีนะน้อยเราไปกินข้าวดีกว่าแม่ครับแม่ทำอะไรให้ผมกินนะครับอาหารโปรดของลูกไงผัดกะเพราจระเข้ผมขอเป็นจระเข้น้อยนะครับแม่จระเข้ใหญ่ผมไม่ชอบถ้าเป็นตัวเล็กน่าจะไม่มีนะลูกถ้าเป็นตัวเล็กน่าจะเป็นมากกว่านะลูกนะพ่อครับพ่อครับว่าไงล่ะลูกปิดเทอมนี้พ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ผมได้ไหมอ่ะผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ไปขี่เที่ยวกับเพื่อนนะพ่อคราวที่แล้วเอาบิ๊กไบค์ไปล้มลูกยังไม่เข็ดอีกเลยลูกไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเฮ้ยรถโอ้ยพ่อน้ำมันเมื่อก่อนนะพ่ออย่ามารวมกันดิน้ำมันบิ๊กไบค์โอ้โหผมเพิ่งขับรถได้แป๊บเดียวเองคราวนี้ไม่มีล้มแน่นอนพ่อแล้วก็ไม่อยากได้บิ๊กไบค์แล้วด้วยถ้าไม่อยากได้บิ๊กไบค์เอาเคอาปู่ไปขับก่อนไหมล่ะลูกผมไม่เอาเคอาปู่เสียงดังแถมกินน้ำมันอีกต่างหากที่ไม่ดีขับไปน้ำมันรั่วกับตรงคาร์บูอีกผมอยากได้รถใหม่พ่อซื้อให้ผมหน่อยนะปรึกษาแม่ได้ยังลูกว่าแม่ให้ซื้อหรือเปล่าผมปรึกษาแม่แล้วแม่บอกซื้อเลย ปรึกษาตอนไหนยะตอนนี้แหละครับแม่นะพ่อครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีแน่ใจนะว่าจะเป็นเด็กดีใช่พ่อรับรองผมไม่ยกล้อเล่นแน่นอนโอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวพ่อไปพาไปซื้อนะลูกนะเอาละครับเดี๋ยววันนี้นี่ครับจอนนี่เนี่ยจะพาจัสตินไปซื้อรถอีกแล้วคราวที่แล้วนี่ซื้อบิ๊กไบค์มานะครับจัสตินเอาไปความเรียบร้อยนะเออนะไม่รู้คราวนี้จัสตินจะเอารถไปความอีกหรือเปล่านะครับนะแต่วันนี้จะพาลูกไปออกรถใหม่อีกแล้วนะครับผมเออครอบครัวที่มันรวยจริงๆว่ะ เดี๋ยวจะให้ลูกขับกลับมาก็ยังไงอยู่นะครับผมเออไปขับขี่ก็ไม่ได้ไปทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเอากระบะไปนะเอากระบะไปใส่รถใหม่นะครับผมไปจัสตินลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อรถใหม่นะเอาแม่หลบไปทางนู้นก่อนไปลูกขึ้นรถเลยเดี๋ยวเราจะต้องให้ AI มันมายืนประมาณนี้ไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันนั่งข้างหลังไปนะครับไปขึ้นรถเลยลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่นะมา Let's go ระยะทาง6กิโลครับแป๊บเดียวถึงนี่ขับดีแม็กดีแต่แม็กครับผมเอออันนี้ควันไม่ดำเนาะปกติรถซิ่งมันต้องควันดำใช่ไหมแต่ผมนี่คนไม่ชอบเลยนะรถซิ่งที่แบบว่าควันดำเนี่ยอันนี้อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวขับรถแบบนี้เดี๋ยวเจอถ่ายวิดีโอนะเอาไปลงเพจเฮียขับรถ ไปครับเดี๋ยวพาจัสตินเนี่ยไปซื้อรถนะครับผมไป let's go let's go ก็ช่วงนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะฮะปิดเทอมกันหรือยังครับเด็กๆคิดว่าน่าจะเริ่มปิดกันได้แล้วมั้งนะช่วงนี้ปกติเนี่ยเดือนตุลานี่เขาก็จะปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมเออแต่เหมือนกับว่าตัวนี้เขาเลื่อนเนาะ
เลื่อนให้ปิดช้ากว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นอะไรโควิดนะครับโควิดนี่ก็กระทบกันทั่วหน้าเลยนะครับหลายคนนี่โดนเลิกจ้างกับเพราะโควิดนี่แหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือเจ้าของกิจการนะครับโดนกันทั่วหน้าครับเป็นไงนะครับเกมเด้งครับโอ้โหเยี่ยมยอดมากยังไม่ทันอะไรเลยเด้งแล้วช่วงปิดเทอมนี่ทุกคนไปทำอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่ปิดเทอมผมนี่อ๋อมันจะเด้งอะไรขนาดนี้เนี่ยเยี่ยมจริงๆแหมกลับมาเล่น GTA 5ทั้งทีได้อารมณ์เดิมเลยครับผมเกมเด้งอีกแล้วไม่รู้จะเด้งอะไรขนาดนี้ไปลูกวันนี้พ่อก็จะพาลูกมาดูมอเตอร์ไซค์นะลูกอยากได้คันไหนลูกก็เลือกเอาเลยแล้วกันไปเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันก่อนเลยนะครับเจ๊เจ๊ตกใจผมวิ่งเหรอเจ๊โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับผมเอาสวัสดีครับพี่แอโอ้สวัสดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจคันไหนเหรอครับเชิญดูได้ตามสบายเลยนะครับเอาวันนี้ผมพาลูกมาดูรถนะครับอ้าวแล้วลูกอยู่ไหนวะเนี่ยลูกอยู่นี่เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นจัสตินดีกว่านี่เดี๋ยวเราเอาจัสตินเดินเข้าไปเลยไปวิ่งไปดูรถใหม่กันสักนิดนึงนะครับโอ้พ่อรถมอเตอร์ไซค์เพียบเลยอยากได้คันไหนลูกก็เลือกเอาเลยแล้วกันนะเอาคันนี้ไม่ลูก ZX10R ไอ้คันที่ลูกเอาไปล้มไงโอ้ไม่เอาอ่ะพ่อเดี๋ยวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคุณลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนครับเป็นคันนี้ไหมครับเพิ่งมาใหม่เมื่อกี้ได้เลยนะ Yamaha X-Max คุณลูกค้าน่าจะสนใจนะครับเนี่ยครับพ่อผมอยากได้คันนี้แหละพ่อนี่เฟี้ยวฟ้าวเลยพ่อมี iPhone ด้วยพ่อซื้อรถแถม iPhone อุ๊ยโคตรดีเลยคันนี้อ๋อคุณลูกค้าครับ iPhone มันเป็นแค่โมเดลนะครับอ้าวเหรอโถสาดีใจเอ้าทำไมคันนี้มันป้ายขาวอะลุงโหเรียกลุงเลยน่ายังไม่ทันแก่เลยคุณลูกค้าก็ถ้าเรียกผมพี่นะผมลดให้เลย10,000โหจริงเหรอพี่เออพี่คันนี้ทำไมป้ายมันขาวอะพี่อ๋อคันนี้มือ2ครับวิ่งน้อยมากครับผมคันนี้วิ่งไปแค่500กว่าโลเองโหมันเป็นมือ2นี่เองเดี๋ยวผมขอลองขึ้นไปขับหน่อยนะครับยามาฮ่า X-Max ครับผมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมาขึ้นคันนี้ทำไม เออกดขึ้นคันนี้มันไปขึ้นคันนู้นเฉยเลยไหนลองขึ้นดูดิโอ้พอดีเลยพ่ออืมพอดีเลยฟังเสียงดินี่เป็นไงพ่อเหมาะกับผมไหมดูไซส์ตัวคนขับกับไซส์มอเตอร์ไซค์นี่ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ดูดิตามไม่ถึงพื้นนะครับโอ้แน่นอนจริงเนี้ยโอ้ยแต่ฟิลฟาวนี่พ่อผมเอาคันนี้แหละพ่อเนี่ยคันนี้โคตรดีเลยแถมไอโฟนด้วยพ่อนะนี่เข็มวัดรอบขึ้นด้วยพ่อโคตรดีเลยนี่นี่แน่นอนครับแน่นอนครับเบียวเบาเบียวเบาสรุปเอาคันนี้ใช่ไหมลูกเอาคันนี้แหละครับพ่อผมโคตรชอบเลยเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมแม้ตอนนี้เราก็มาเลือกรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เป็น Yamaha X-Max นะครับผมคันนี้นี่เป็นของคุณฟูโต้ซัดนะครับเป็นYamaha X-Max 400นะครับก็ใครที่อยากจะลองเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับผมฟิลฟาวเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถก่อนนะเอามอไซค์ขึ้นรถแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ ดูดิท่อมันแบบว่าออกมาครับไม่ได้อาจจะต้องมาแนวนี้แล้วเราก็ขยับมาด้านหลังนะครับแล้วเราค่อยเปิดท้ายกระบะไปนะอารมณ์ประมาณแบบนี้ปึ๊บเปิดท้ายไปนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอาจจะติดตรงนี้นิดนึงนะครับมันเอาออกไม่ได้อะไอ้ตรงคำด้านหลังเนี่ยนะครับผมมันก็จะไปประมาณนี้แหละรถเราใหญ่แน่นอนเรียบร้อยครับผมโอเคเราก็เคลียร์จ่ายตังค์เรียบร้อยครับคันนี้มือ2นะครับซื้อสดได้ราคาดีครับรถ 10,000 นะครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าไว้โอกาสหน้าเชิญที่ร้านผมใหม่นะครับได้เลยพี่ไม่มีปัญหาไปจัสตินลูกได้เวลากลับบ้านกันแล้วเออไอช่วงที่เกมเด้งอ่ะผมพูดถึงไหนแล้ววะผมกําลังจะถามเลยว่าปิดเทอมทุกคนไปไหนกันนะครับเม้นๆกันบอกกันหน่อยนะครับคนละ1เม้น2เม้น3เม้นก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยช่วงปิดเทอมส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำไรครับนั่งเล่นเกมอย่างเดียวนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้านกันนะครับนี่เราได้รถใหม่มาเว้ยพ่อครับกลับไปถึงบ้านแล้วผมขอขี่ก่อนนะพ่อเอ้าลูกอยากจะขี่ลูกก็ขี่ได้เลยลูกตามสบายแต่อย่าออกมาถนนใหญ่ก็แล้วกันเพราะว่าช่วงนี้รถมันเยอะ
ช่วงนี้มันเป็นช่วงอ้าวเฮ้ยตรงนี้มันไฟแดงไม่ใช่เหรอผมผ่านไฟแดงมาแล้วทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจนะผมพยายามขับรถให้มันสมจริงที่สุดนะแต่ว่ามันพลาดไปแล้วเมื่อกี้ช่วงนี้รถมันเยอะลูกวันหยุดเทศกาลนี้รถมันเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอันตรายลูกขับอยู่แถวบ้านน่ะดีละการมีบ้านอยู่บ้านนอกก็ดีอยู่อย่างนะทุกคนพอดีตรงที่ว่ารถไม่เยอะรถไม่ติดเหมือนกันเถอะนะครับแต่ข้อเสียก็คือความเจริญมันไปไม่ถึงเอาเลี้ยวขวามันผ่านตลอดไม่ใช่เหรอพี่บีบแตะไล่เลยเฮ้ยประเทศนี้เลี้ยวขวาผ่านตลอดพี่ไม่รู้เหรอพี่อย่ามาตั้งกฎขึ้นมาเองเลยนะแซงเส้นทึบนี่เห็นไหมแน่นอนจริงหลายคนก็คิดถึงนะคิดถึง GTA 5แย่แล้วนะครับผมก็เพิ่งมีไฟนี่แหละเพิ่งมีไฟกลับมาทำนี่แหละทุกคน 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่พยายามแบบพยายามตลอดเราก็เพิ่งกลับมาได้นะครับเอาล่ะเราจะไม่บ่นให้ทุกคนฟังละเราจะมาให้ความสนุกกับทุกคนดีกว่านะครับไฟแดงนานจุ๋มเบยทำไมมันนานยิ่งนี้นานขนาดนี้ไม่ต้องให้ผมขับก็ได้มั้งไปแล้วพี่ไฟเขียวเหยียบเลยสิบล้อคันนี้มันซิ่งจังเลยวะไปครับแซงครับผมเดี๋ยวเราก็ไปถึงบ้านนะแล้วก็ให้จัสตินนะครับไปลองรถเลยนะครับผมไปครับแซงโอ้โหขับรถแบบนี้มุดซ้ายมุดขวาอันตรายนะครับชีวิตจริงอย่าไปทำแบบนี้นะครับผมอันตรายนะโดยเฉพาะกระบะซิ่งนะครับช่วงล่างนี่ก็แบบว่าเหมือนจะบินได้ทุกเมื่อเลยนะครับผมไปๆยิงยาวอันนี้ในเกมผมรีบนิดนึงเพราะว่าระยะทางมันไกลซะเหลือเกินอุ้ยมุดเกือบไปเฉี่ยวกันแล้วมั้ยล่ะแต่รถซิ่งมันต้องมุดนิดนึงครับไม่งั้นละช้ามากเลยนะครับดูดิเต็มถนนเต็มเลนไปหมดเลยไปถ้าเราไม่มุดนี่เราไม่ได้ไปแน่นอนจะว่าไปวันนี้ทำไมรถมันเยอะจุงเบยเยอะจริงอ่ะเนี่ยปกติรถไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วผมเข้ามาอะไรเลยนี่วะงงตัวเองกันอ่ะระหว่างไปบ้านนะครับเรามาลองรถเกินสวิตช์นึงนะครับนี่เหมือนเดิมครับผมสนามบินเรานี่แหละไม่ใช่สนามบินเราสนามบินแถวบ้านมาจัสตินเดี๋ยวมาลองรถกันลูกวิธีปลดการเชื่อมต่อก็เลือกตัวนี้ครับดีเทคนะครับแค่นี้มันก็ปลดการเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปเล่นเป็นจัสตินกันนะครับผมไปเดี๋ยวให้จัสตินไปลองรถกระบะหลุดเลยโอ้ไม่พ่อผมไม่ได้ตั้งใจพ่อมันล่วงมาเองอะไปครับ X-Max 400ครับผมเฮ้ยคันนี้ดีว่ะปกติรถออโตเมติกอะมันจะเป็นเกียร์เดียวนะในชีวิตจริงแต่ปกติในมอดเนี่ยในมอดที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเกียร์ไว้แบบ1เกียร์2เกียร์3เกียร์4คันนี้เป็นเกียร์เดียวไว้เหมือนจริงมากทุกคนเฮ้ยสมจริงว่ะเฮ้ยได้อยู่คันนี้สมจริงครับผมสมจริงครับเป็นเกียร์เดียวฮะนี่แหละเดินหน้าเกียร์เดียวนี่แหละรถออโตเมติกครับเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวซื้อรถได้ iPhone ด้วย ซื้อรถแถม iPhone นะโอ้โคตรแว้นเลยว่ะเย้เฟี้ยวฟ้าวครับผมเฮ้ยแต่ไหนก็อยู่ไกลๆพอแล้วลองยกล้อสักนิดนึงครับที่ 2 1 go เอาว่ายกได้ว่ะเฮ้ยแรงจังวะโอ้ยกล้อได้ด้วยครับผมท็อปสปีดนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เหมือนขึ้นไปเรื่อยๆนะดูดิ240โอ้โคตรแรงโหพ่อคันนี้แรงมากเลยพ่อไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้พ่อผมชอบตรงเข็มมันรอบขึ้นนี่แหละเข็มความเร็วขึ้นไหมเข็มความเร็วก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามุมกล้องตัวละครผมมันเป็นเด็กไงมันก็เลยอารมณ์ประมาณนี้ครับมองไม่เห็นถนนเนี่ยมองไม่เห็นถนนมันจะวิ่งยังไงวะเนี่ยไม่แต่แรงจริงดูดิ150 160 170 180 190 200ไปแล้วครับโอ้โหอะไรจะได้ขนาดนี้โอ้โหสงสัยเจ้าของเดิมเอาไป
ทำมาแน่เลยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ากระจายอย่ากระจายพ่อครับขับดีมากเลยพ่อลองมาขับไหมพ่อตามสบายเลยลูกเดี๋ยวพ่อกลับไปทำรถพ่อต่อดีกว่าโอเคพ่องั้นผมไปหายตีก่อนนะพ่อนะตามสบายเลยลูกขับอยู่แถวนี้นะอย่าออกถนนใหญ่นะลูกนะครับพ่อไปเดี๋ยวเราไปหายตีกันดีกว่าทุกคนเอารถไปอวดสักนิดนึงครับเราเห่อของใหม่นะไปขับรถแว้นดีกว่านะปิดเทอมรู้จะไปไหนก็ชวนตีไปเที่ยวดีกว่าทุกคนตีอยู่บ้านบอกไม่รู้นะครับไปพ่อบอกไม่ให้ออกถนนใหญ่นะครับเราก็จะไม่ออกนะครับผมโอเคไปดูซิตีอยู่บ้านเปล่าไม่ใช่ผมชอบคันนี้ว่ะคือแบบมันเรียลลิสติกอ่ะคือแบบมันสมจริงดีอ่ะคันนี้โอเคครับตีอยู่บ้านเปล่าเนี่ยไม่รู้มันอยู่บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวขอจอดรถก่อนนี่ชนรถใหม่ชนรถใหม่โทรเรียกตีก่อนโหลยตีแกว่าไงพวกเฮ้ยออกมาหน้าบ้านหน่อยเรามีของจะโชว์ได้เลยโอ้โหไอ้จัสตินเอารถใครมาขับวะรถฉันเองอะเพื่อนเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยไปลองรถกันว้าวเฮ้ยเจ๋งมาเดี๋ยวฉันขับเองอ้าวชิบหายรถกูไม่ได้ขับซะงั้นเออมาเดี๋ยวฉันขับเองเพื่อนมาซ้อนไปครับเดี๋ยวเราจะพาไอ้ตีกับจัสตินนี่ครับผมไปซิ่งรถกันนะครับเฮ้ยคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่วะไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อเราจ่ายอะเห็นว่าลุงแกรถต้องหมื่นหนึ่งเฮ้ยเฟี้ยวฟ้าวะคันนี้ไอ้จัสตินเป็นเครื่องเดิมเปล่าวะเนี่ยทำไมมันแรงจังเลยวะมันแรงผิดมนุษย์มานานแล้วเนี่ยแต่ว่าเกียร์หนึ่งออกตัวรู้สึกว่าจะอืดๆนิดนึงนะครับแต่พอเวลาความเร็วปลายเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเร็วมากๆเลยนะครับผมไปแบบ200กว่าเลยนะครับเฟี้ยวฟ้าวจริงคันนี้ผมว่ามี300ว่ะถ้ามีถนนที่วิ่งกันนะ แน่นอนครับผมว่า300แน่ๆฮะโอ้ยเฟี้ยวฟ้าวอ่ะเป็นไงไอ้ตีรถเราแรงหรือเปล่าโอ้ยโคตรแรงเลยว่ะเพื่อนเอ็กแม็กวิ่ง200กว่าบ้าไปแล้วแรงจริงแต่ออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกตัวอืดๆไปเฮ้ยยกล้อเอ้ยสวยแล้วโอ้โอ้ไอ้ตีรถเพิ่งออกมาเองเฮ้ยเราขอโทษเราเพื่อนมือเรามันลั่นไปเองนะเพื่อนเอาเป็นว่าเราไม่ขับแล้วนายขับดีกว่าเราว่ารถนายมันแรงเกินไปโอ้ก็ใช่อยู่ดีโอ้รถพังแล้วบ้างเนี่ยนี่ถ้าพ่อรู้เอารถมาคว่ำนะโดนด่าเลยเนี่ยโอ้โหเป็นรอยแล้วบ้างเนี่ยไม่เป็นรอยไว้ทุกคนหรือเป็นวะเป็นนิดๆไว้ทุกคนครับเป็นนิดๆก็ตรงนี้รถเป็นรอยครับเออเพิ่งออกมาคว่ำเลยครับผมโอ้ยตีงานเข้าเลยเออตีเราเอารถไปเจิมนี้เปล่าวะนายคิดจะไปเจิมรถเหรอเพื่อนตัวไหนก็ผ่านวัดไงเพื่อนเฮ้ยตึ๊ดชิบหายแล้วตำรวจคุณตำรวจครับผมไม่ได้ขับรถซิ่งอ้าวโอ้ลงออกไปทีนึกว่ามาจับเรานี่ผมว่าถ้ามีถนนไกลๆนะผมว่าอัด300ได้เลยนะครับผมว่าไปหาถนนวิ่งก่อนดีกว่าหาถนนวิ่งแถวนี้แหละพ่อบอกไม่ให้ออกถนนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งอยู่แถวนี้แหละนี่มาดูกันว่ารถเราจะแรงขนาดไหนคนบ้าอะไรมาลองมอไซค์ตรงทางรถไฟ โอ้วิ่งบนทางรถไฟวิ่ง170บ้าไปแล้ว170นะครับอะไรจะแรงขนาดนั้นครับผมแน่นอนแรงจริงก็แรงจริงเนี่ยจะมีทางเรียบๆไกลๆนะบอกเลยครับผมว่ามี200เกือบ300แน่นอนเฮ้ยจัสตินไปส่งที่บ้านหน่อยพ่อเราจะใช้ทำงานอ่ะโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปส่งโอ้เรานี่อิจฉานายจริงเลยว่ะเรานี่อยากได้มอเตอร์ไซค์บ้างนะแต่พ่อเราไม่ซื้อให้สักทีเลยถ้าพ่อนายไม่ซื้อให้นายก็ไปกับเราก็ได้เพื่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเพื่อนนะได้เลยเดี๋ยวไปทำงานให้พ่อก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมแล้วก็จะกดลีฟบริการนะครับปุ๊บลีฟบริการไปเฮ้ยตี
ไอ้ตีรถกูไอ้ตีเดี๋ยวไอ้ตีรถกูรถกูอย่าอย่าลงมาเลยลงมาเลยไปเพื่อนแล้วเจอกันไอ้ถีนี่มันร้ายวะทุกคนนะเออเวลาเรากดลิฟต์บริการนะบริการมันก็จะไม่ตามเราครับแล้วมันก็จะกลายเป็น NPC ไปเลยครับผมซึ่งมันวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอ้าวพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่รถก็ไม่อยู่ไปไหนกันวะเนี่ยพ่อผมอยากได้มอเตอร์ไซค์จังเลยพ่อพ่อซื้อให้ผมหน่อยได้หรือเปล่าแกจะเอามอเตอร์ไซค์ไปทำอะไรวะเด๋ก็เอาไปขี่ดิพ่อเพื่อนผมก็มีกันหมดแล้วเลยผมคนเดียวเนี่ยยังไม่มีมอเตอร์ไซค์กับเขาเลยเนี่ยพ่อซื้อให้ผมสักคันดิพ่อมึงคิดว่าพ่อมึงมีตังค์เหรอไอ้ตีฮะตัวนี้พ่อยังปั่นจักรยานอยู่เลยพอมีให้แกแค่จักรยานคันเดียวนี่แหละแกจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วแต่เอามือสองก็ได้พ่อไม่เข้าใจตีเลยอ่ะพ่อเข้าใจลูกแต่พ่อไม่มีตังค์ไงไปลืมสิบ้านเราไม่ได้รวยนะลูกนะเราจะไปใช้เงินฟุ่มเฟือยเหมือนบ้านเพื่อนลูกไม่ได้หรอกโอ้ทำไมบ้านเรามันจนขนาดนั้นเลยหรือพ่อเปิดปั๊มเรื่องบันนี่มันจนยังไงวะพ่อเอ๊ะลูกคนนี้มันชอบเถียงเหลือเกินวะอ่ะเอาเป็นว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์นักใช่ไหมใช่พ่อจะซื้อให้ผมแล้วใช่ไหมพ่อไม่ซื้อให้หรอกเอาเป็นว่าที่พ่อจะหามาให้แล้วกันมือสองก็ไม่เกียงนะมือสองก็ได้พ่อก็ให้เป็นมอเตอร์ไซค์ดีเดี๋ยวพ่อจัดการให้รอนี่เลยลูกเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้นะลูกนะไปครับเราก็จะไปหามอเตอร์ไซค์ให้เจ้าตีกันนะครับผมเดี๋ยวพ่อจะไปหาให้นะลูกนะมอเตอร์ไซค์ให้ลูกชายสุดที่รักของพ่อเอาจริงบ้านตีก็ไม่ได้จนอะไรครับผมแต่ว่าพ่อตีเนี่ยเป็นคนประหยัดและมัธยัสถ์นะครับผมพ่อตีก็เลยยังไม่อยากซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ตีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปคว่ำนะแน่นอนครับว่าคนที่เราจะมาหานั่นก็คือช่างอั๋นนั่นเองนะครับเพราะว่าช่างอั๋นเนี่ยเป็นคนที่เป็นช่างโมดิฟายที่เจ๋งที่สุดในลอสซาโตสแล้วนะครับณตอนนี้นะฮะเราก็ปั่นจักรยานมาไกลซะเหลือเกินนะทำไมกูไม่เอาขึ้นรถกระบะเราเนี่ย ทำไมผมไม่เอาขึ้นรถกระบะมาไวกว่าเยอะเลยนะโอเคครับอ้อแล้วก็ปั่นมาถึงแล้วช่างอั๋นอยู่มั้ยเนี่ยอ่ะมีอะไรเอารถมาซ่อมป่ะที่นี่ไม่รับซ่อมจักรยานนะเว้ยซ่อมแต่มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เออผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยช่างอั๋นพอดีว่าลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์แต่ผมไม่อยากซื้อให้อ่ะช่วยทำให้มอเตอร์ไซค์เฮ้ยเอาใหม่คัดช่วยทำให้จักรยานคันนี้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ให้หน่อยได้ไหมอ่ะให้อ้วกเปลี่ยนจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะแอนนี่จิ๊บๆมาเดี๋ยวช่างอั๋นจะจัดการให้ไหนขอลองปั่นดูหน่อยสิได้เลยเดี๋ยวช่างอั๋นจัดการให้รอตรงนี้แหละ5นาทีอ่ะเรียบร้อยแล้วเป็นไงชอบหรือเปล่านี่แหละจักรยานแปลงเป็นมอเตอร์ไซค์โอ้จักรอันโคตรเฟี้ยวเลยจังโอ้แบบนี้นะผมชอบมากเลยไอ้ตีมันน่าจะชอบหน้าดูนะเนี่ยดูครับทุกผู้ชมฮะดูเหมือนเป็นช็อปเปอร์เลยนะเหมือนเป็นช็อปเปอร์นะแต่ว่าเป็นบอร์ดจักรยานอยู่นะครับผมนี่เฟี้ยวฟ้าวล้อจะเป็นล้อจักรยานนะครับโครงก็จะเป็นโครงจักรยานนะครับผมเออแค่ว่าเราใส่เครื่องนะแล้วก็ด้านหน้านี่เราใส่เป็นโชคนะครับผมนี่โคตรเท่เลยว่ะโอ้โหแน่นอนว่ะช่างอั๋นฟิวฟ้าวมากฟิวฟ้าวมากยังเป็นโซ่จักรยานอยู่เลยอ่ะโอ้แน่นอนจริงแน่นอนจริงฟิวฟ้าวฟิวฟ้าวมีโชคแค่ด้านหน้านะครับผมข้างหลังไม่มีนะเวลาลงหลุมก็จะเจ็บตูดนิดนึงนะครับ มีการเพิ่มถังน้ำมันขึ้นมานะครับจัดทรงนะให้มันเป็นเหมือนแบบช็อปเปอร์อะไรอย่างงี้ก็เรียกโอสคูลผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแน่นอนไม่มีบางคนครับลงน้ำทีนี่หลังละลายแน่นอนหลังเปียกแน่ๆครับท่อนี่แบบว่าใหญ่ด้วยนะครับผมนี่คันนี้มันเฟี้ยวฟ้าวจริงเลยว่ะโอ้ช่างอันถูกใจมากเลยอ่ะถูกใจก็ดีละบอกแล้วไม่มีอะไรที่ช่างอันทำไม่ได้เราจะค่อยๆขับไปนะครับโอ้โหวิแรงว่ะแรงว่ะเฟี้ยวฟ้าวมากครับโอ้รถเรามันยกล้อง่ายมากอ่ะทุกคนคือมันแค่ทรงเดิมๆมันก็เหมือนจะยกล้ออยู่แล้วเนี่ยแรงเกินไปแล้วนะโอ้จักรยานนะติดเครื่องฮะทำให้ซิ่งกว่าเดิมอีกนะดูโคตรแรงนะเดี๋ยวเราก็จะขับกลับไปที่บ้านนะครับผมรับรองว่าไอ้ตีนี่ถูกใจแน่ๆครับนะมาเซอร์ไพรส์ลูกหน่อยไอ้ตีพ่อมาแล้วมาดูที่ถูกใจเปล่าโอ้โหพ่อโคตรเท่เลยพ่อโอ้โหโคตรเท่เลยพ่อผมโคตรชอบเลยพ่อโอ้โหผมรักพ่อมากเลยพ่อขอกอดหน่อยพ่อผมขอกอดหน่อยพ่อโอ้โหผมรักพ่อมากเลยพ่อเป็นพ่อที่ดีที่สุดในชีวิตเลยพ่อขอกอดหน่อยพ่ออื้อลมนาทีโอ้โหพ่อผมโคตรชอบเลยพ่อเดี๋ยวผมขอลองขับหน่อยพ่อ
โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยพ่อโอ้ยพ่อทำไมไม่บอกอ่ะพ่อว่ามันแรงอ่ะเออพ่อก็ลืมบอกไปแรงมากเลยพ่อแรงมากเลยเดี๋ยวผมไปลองรถก่อนนะพ่อนะอืมโอ้โหแรงจริงเกมเด้งเลยทีเดียวโอ้โหแรงจริงครับแรงถึงกับเกมเด้งเลยทีเดียวนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอารถเจ้าตีนี่ครับไปลองกันบ้างครับดูซิว่าจะเร็วแรงขนาดไหนนะครับผมเป็นการนะครับผสมผสานนะครับระหว่างจักรยานนะครับแล้วก็เครื่องมอเตอร์ไซค์เก่านะครับนะเอามาผสมผสานกันนะครับให้เกิดกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ซิ่งครับ โอ้เฟี้ยวฟ้าวแม่เติมน้ำมันก่อนดีไหมแม่เติมถังอยู่แล้วนะไปมามาลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่าท็อปสปีดได้เท่าไหร่ครับคันนี้ใส่เกียร์สี่ครับเดี๋ยวยาวไปฮะ150 155 156อ้าวหายเปลี่ยนเกียร์แล้วความเร็วหายไปเลย160ครับ167 68 69 170ครับโอ้โหตีรถโคตรแรงเลยว่ะวิ่ง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหเห็นเป็นโครงมีเครื่องแบบนี้วิ่ง170นะฮะแรงเวอร์แรงเวอร์โอ้ถึงกระโดดกันเลยทีเดียวเนี่ยเสริมด้วยความที่ว่ารถเรามันเบามั้งเออมันก็เลยแบบว่าวิ่งได้อันนี้มากเลยนะครับวิ่งได้เร็วมากเลยนะครับนี่ยังไงยกล้อโชว์เฮ้ยคันนี้ยกล้อแบบช้าๆได้ด้วยฮะนี่ยกยาวๆครับยกแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนี่เฮ้ยได้หมดทุกคนนี่ยังไงยกล้อยกล้อเฮ้ยผมชอบไอ้ตีว่ะเฟ้าวชีวิตจริงมีใครเคยทำไหมครับแบบเอาจักรยานไปใส่เครื่องอ่ะผมว่าคงจะพุ่งหน้าดูนะเพราะว่ามันเบาไงโครงจักรยานมันเบามากครับเดี๋ยวยกล้อยกล้อผมไม่แน่ใจว่ามันนั่งได้กี่คนนะครับแต่มันมีเบาะเดียวอ่ะมันก็ต้องนั่งได้คนเดียวสิจริงไหมเออแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าเกิดเอาคนมาซ้อนอาจจะมาได้เพิ่มนะครับเฮ้ยเอาไปอวดไอ้จัสตินก่อนดีกว่าจัสตินมันเอารถใหม่มาอวดเราแล้วเอารถใหม่ไปอวดมันมากครับเด็กเธอเด็กกำลังเธอของครับโอ้โหแรงเกินแรงเกินชอบท่อว่ะท่อใหญ่ดีอย่างกับท่อรถยนต์เลย เอออย่างกับท่อรถยนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับเจ้าจักรยานมอเตอร์ไซคันนี้นะเผื่อใครอยากเอาไปแว้นนะผมโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวนี่โอ้โหรถมันเบารถมันเบานี่โอ้ย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 ตีตีใจเย็นตีโอเคครับเดี๋ยวบีบแต่เรียกก่อนไอ้จัสตินอยู่บ้านเปล่าวะโอ้โหตีรถตายโคตรเท่เลยว่ะใช่ไหมล่ะเพื่อนรถเรานี่โคตรเท่เลยเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะพาไปซิ่งเพื่อนมามาขึ้นมาขึ้นมาอ้าวมันขึ้นไม่ได้วะทุกคน มันขึ้นไม่ได้ครับเออเสียดายเสียดายงั้นเดี๋ยวผมเอาจัสตินนะจัสตินมันจะซ้อนกันไปยังไงวะทุกคนเนี่ยมันไม่มีที่นั่งแล้วไงประเด็นน่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วจัสตินเอาคันนี้ไปดีกว่าขับคันนี้ไปขับคันนี้ไปอย่างงั้นแหละเพื่อนอ๋อรถใหม่2สไตล์นะครับนะไปครับไปเพื่อนไปซิ่งกันดีกว่านี่วิวฟ้าครับรถขี้กั้งครับผมรถขี้กั้งแต่ว่าเร็วมากนะฮะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมัวแต่โม้มัวแต่โม้เกือบไปชนรถชาวบ้านเขาแล้วไปแล้วไปเพื่อนไปยิงยาวยิงยาวช่วงนี้รถมันเยอะจริงครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรรถเยอะมากอะนี่ยกล้อโชว์ยกล้อโชว์ไม่ต้องห่วงครับโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านนะยกได้ไม่เป็นไรเอี๊ยเอ้าจัสตินนายจะแหกโค้งแล้วนะเพื่อนไปๆเดี๋ยวเราไปกันที่สนามบินนะครับผมนี่ไปลองอัดกับจัสตินก่อนดีกว่านี่รถมอไซค์ดิฟ
แล้วมาแล้วจะติดมาแล้วจะติดมาแล้วมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้เพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะมาแข่งนะผมคุณคิดว่ารถจัตตินกับรถเรานี่ใครมันจะแรงกว่ากันนะทุกคนนะเอาป่ะเพื่อนพร้อมลุยป่ะเพื่อนเบิร์นยางรอเลยนะเอาละพร้อมยังเพื่อนทีทูวันเลตส์โก้โอ้ล้มเลยแรงเกินแรงเกินเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเมื่อกี้เราแค่เซิร์ฟไปเฉยเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่โอเคเพื่อนดีทุกคน let's go โอ้นไปอย่างแรงครับแต่เหมือนหอยเอจัตตินมันจะแรงกว่าเราว่ะว่ามันเหมือนได้ท็อปสปีดด้วยเนี่ยของเรานี่ไม่ได้ท็อปสปีดว่ะเราตันก็ประมาณ170เองเนี่ยอีกนี่เอาไอ้จัตตินมันไม่ตามมาจัตตินไหนไม่ตามเรามาวะเพื่อนโธ่ทางนี้เพื่อนทางนี้ทางนี้ตามมาผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราไปกดไอ้ตัวแจ็คมิดเนี่ยมันจะทำให้จัตตินแข่งกับเราได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมรอจัตตินมาใกล้ๆก่อนแล้วกันเราค่อยกดแจ็คมิดนะครับรีบบอดี้การ์ดปุ๊บจะไปไหนครับจัตตินจัตตินนายจะไปไหนครับเพื่อนนายไม่อยู่แข่งกับเราก่อนเหรอเอ้าเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยจัตตินเพื่อนนายไม่มาแข่งกับเราก่อนเหรอเพื่อน มันกลับบ้านไปเลยเว้ยมันน่าจะกลับบ้านว่ะทุกคนดูจากทรงแล้วมันน่าจะกลับบ้านนะเอออ่ะปล่อยมันไปอย่างที่เป็น คือบางทีมันก็มันทำให้ไอ้มันอันนี้ไม่ได้เนาะผมก็บอกไม่ถูกว่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมสปอนรถมาเลยนะสปอน X-Max มาลองกะคันนี้หน่อยสิแล้วเดี๋ยวเราไปท้าคราวหน้านะครับเดี๋ยวแมตช์หน้าเจอกันท้า X-Max ไว้รอเลยครับเยี่ยมยอดแต่ตอนนี้เราถึงคิวครับแข่งกับ EG ก่อนนะครับผมโอ้แน่นอนมาทุกคนแข่งกับ EG ครับดูซิว่าเราจะสู้เขาไหวหรือเปล่าแง่ลงดูรถผมซะก่อนลุงเดี๋ยวลุงจะตกใจปั๊บLet's go. รถลุงชนนะรถไอ้แผ่นนั้นมันไปอยู่ตรงนั้นตอนไหนวะเนี่ยชนะเฉยเย้เป็นไงล่ะลุงแม่สู้มอไซค์ขี้กั้งเราไม่ได้แน่นอนจริงแน่นอนจริงเฮ้ยถึงคิวแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไอ้แผ่นนี้ออกก่อนวะมันเกะกะเจอ X-Max ครับผมมาดูสิว่าใครจะเร็วกว่ากันมอเตอร์ไซค์คิกกังต้องแรงกว่าอยู่แล้วเปิดยางครับพร้อมไปโอ้เดี๋ยวลุงรอผมด้วยลุงเกือบไปนู่นแล้วอะโอ้ลุงแรงเกินโอ้เห็นลุงขับอย่างนั้นลุงไปโคตรเร็วโอ้โห13วิครับผมของเรา17วิฮะไม่ได้ละไม่ได้เลยทุกคนวันนี้ไม่ได้เลย โอ้มันไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่หลังแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับผมมอเตอร์ไซค์ลุงมันแรงเกินไปว่ะสู้ลุงแกไม่ไหวครับแล้วประเด็นคือจัตติงก็น่าจะกลับบ้านไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยกลับบ้านดีกว่าผมต้องไปขอบคุณพ่อก่อนเดี๋ยวไปล้างถ้วยล้างจานก่อนนะครับไม่ได้เลยวันนี้เราต้องเป็นเด็กดีนะพ่อเราอุตส่าห์เอามอเตอร์ไซค์มาให้เรานะครับวันนี้ผมเป็นเด็กดีครับพ่อแม่โคตรชอบมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวผมไปล้างถ้วยล้างจานให้พ่อก่อนนะครับวันนี้เราเป็นเด็กดีครับผมโอเคครับทุกชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามชมจบนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกชมไปเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกชมไปก่อน See you again บ๊ายบายครับ